สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาสอนนะครับกับการทำกล้วยนมสดปั่นนะครับก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยอย่างแรกนะครับคือเราก็เตรียมกล้วยนะครับกล้วยอันนี้ให้ใช้อะไรก็ได้บางคนบอกอาจจะถามพี่อันว่าทำไมพี่อันไม่ใช้กล้วยหอมเหมือนเขาใช้กล้วยหอมกันคือความจริงอ่ะกล้วยมันไม่ได้มีสูตรนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันใช้กล้วยหอมอ่ะเนื่องจากว่ามันเอามาจากต่างประเทศนะครับต่างประเทศเขาไม่มีกล้วยน้ำว้าเนาะดังนั้นมันมีแต่กล้วยหอมก็ใช้กล้วยหอมครับอยู่บ้านเราใช้กล้วยอะไรก็ได้นะครับประเด็นมีอยู่แค่ว่ามันต้องเป็นรสชาติกล้วยที่คุณชอบกินนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็ชอบกล้วยบางอย่างบางคนก็ไม่ชอบกล้วยบางอย่างดังนั้นเนี่ยสูตรนี้เรื่องของกล้วยอะแดปต์ได้อย่างที่2ใช้นมสดอย่างที่3น้ำตาลแล้วก็น้ำแข็งครับโอเคมาเริ่มทำกันเลยแล้วก็ใส่กล้วยลงไปนะครับในนี้ถ้าเกิดใครที่ใช้เครื่องปั่นนะครับที่ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะวัตสูงมากก็แนะนำว่าให้หั่นกล้วยไปก่อนนะครับแต่ว่าของพี่อั้นก็กำลังวัตมันสูงพอสมควรแล้วก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยเพราะว่าการที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของเครื่องปั่นว่าไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นลูกเล็กนะครับกล้วยลูกเล็กก็ใช้2ลูกแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบลูกใหญ่นะครับแบบกล้วยหอมก็ใช้ลูกเดียวพอจากนั้นก็ใส่นมสดลงไปครับ1กระป๋องตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเราใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงเนาะน้ำตาลทรายแดงใช้ครึ่งช้อนโต๊ะพอนะครับไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันหวานไปแต่ว่ามันเราก็ต้องการมีให้มีรสชาตินะครับความหวานและความหอมของน้ำตาลทรายแดงเข้ามาแล้วก็ใส่น้ำแข็งจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วเปิดเครื่องปั่นครับปิดให้แน่นนะปิดให้สนิทแล้วก็เปิดเครื่องปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนะครับลืมบอกไปตัวแปรอย่างนึงนะครับในความอร่อยของเมนูนี้ก็คือเรื่องของนมสดนมสดเนี่ยถ้าเกิดใครชอบยี่ห้ออะไรให้ใช้ยี่ห้อนั้นนะครับเพราะกลิ่นของนมสดแต่ละยี่ห้อต่างกันบางคนอาจจะชอบเมจิกบางคนอาจจะชอบดัสนิวบางคนอาจจะชอบนมตาหมีก็ใช้ในรสชาติที่คุณชอบนะครับเพราะว่านมมันถือเป็นเบสอย่างนึงนะครับในการทำเพราะว่านมแต่ละยี่ห้อเนาะรสชาติก็จะต่างกันนะครับถ้าสำหรับคนที่กินนมเราก็จะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็เทลงไปนี่เห็นไหมครับสีสันสวยงามแรนกินกล้วยก็ออกมาอย่างชัดเจนนะครับยังไม่ต้องดมเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นออกมาอร่อยครับก็ลองเอาไปทำกินกันที่บ้านนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวเนี้ยกล้วยอะไรก็ได้แต่ว่าที่สำคัญอีกอย่างนึงในเรื่องของนมสดใช้นมสดในที่เราชอบนะครับพอดีไอ้สูตรเนี้ยทุกคนอาจเห็นว่าพี่อันใช้นมตาหมีเนาะพอดีพี่อันชอบรสชาตินมสดของนมตาหมีนะครับพี่ก็เลยใช้นมตาหมีแต่ถ้าเกิดใครชอบเป็นรสชาติของดัสนิวก็ใช้ดัสนิวนะครับหรือโฟมัวก็ใช้โฟมัวเพราะอย่าลืมว่าตัวเนี้ยเบสที่สำคัญคือนมดังนั้นถ้าเกิดเราใช้นมในรสชาติหรือยี่ห้อที่เราต้องการนะครับมันจะอร่อยและอย่างนึงก็คือเอาเป็นนมแบบไม่พ้องมันเนยนะครับการใช้นมพ้องมันเนยเนี่ยความมันจะไม่ออกอันนี้ต้องการความมันนิดนึงโอเคครับก็จบลงไปนะครับกับการสอนทำในคลิปนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยรวมถึงความรู้ดีๆในการสองชงเครื่องดื่มก็จะมีอยู่ใน YouTube ของพี่อันช่อง Playlist ที่เขียนว่าสองชงเครื่องดื่มนะครับก็ไปดูกันย้อนหลังได้ว่าพี่อันสอนชงอะไรไปแล้วบ้าง
สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายอร่อย